สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Snowpiercer ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็งเป็นซีรีส์ในปี2022ซีซั่น3ตอนที่8สำหรับเนื้อเรื่องนะครับรูดได้มอบงานให้อาชามาดูแลส่วนผักของรถไฟแต่อาชาก็ขโมยของบางส่วนรูดจึงมาทวงของที่ขโมยไปอาชาจึงบอกว่าที่เธอทำอย่างนี้เพราะเธอไม่เชื่อว่าเธอจะอยู่รอดบนรถไฟได้แต่รูดก็ให้ความหวังกับอาชาให้เชื่อมั่นในรถไฟนี้เลตันเดินมาขอคุยกับอาชาเลตันให้ดูรูปต้นไม้ที่เขานิมิตเห็นอาชาจึงบอกว่ารูปต้นไม้ต้นนี้มันรูปที่เธอติดไว้ในตู้เลยทำให้เลตันมั่นใจว่าเขาสร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดรูดจึงเดินเข้ามาและบอกว่าหัวรถจักรต้องการคุณเบนเนตและอเล็กบอกว่ามีบางอย่างเคลื่อนที่อยู่ข้างนอกขบวนทั้งสองมั่นใจว่าเป็นเมลานีซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้วิลฟอร์ดเป็นคนบอกเองเลตันจึงไปหาวิลฟอร์ดและถามว่าต้องการอะไรกันแน่วิลฟอร์ดตอบว่าเขาแค่อยากให้ไปรับเมลานีกลับมาเท่านั้นรูดจึงประกาศกับผู้โดยสารว่าเราจะแวะไปรับตัวเมลานีกลับมาจากข้างนอกทางด้านอาชาเธอนำเครื่องตรวจสภาพอากาศมาดูแต่พบว่าทางข้างหน้าอากาศเป็นพิษสูงมากท่านใดนั้นเบนเนตและเล็กตรวจพบสภาพอากาศที่เป็นพิษสูงทำให้เลตันคิดว่าต้องไปฝีมือวิลฟอร์ดที่อยากให้เดินทางมาเส้นทางนี้ทางด้านเอลเจเธอไปบอกกับออสไวเลอร์ว่าเธอต้องไปหาผู้สนับสนุนวิลฟอร์ดเพราะได้ข่าวว่าจะไปรับตัวเมลานีกลับมาเธอจึงเดินออกไปเบธที่เดินอยู่ในตลาดเธอพบกับออสตรีนั่งอยู่ทั้งสองจึงพูดคุยกันทางด้านเลตันเขารีบไปพบตัววิลฟอร์ดและนำตัววิลฟอร์ดมายังหัวรถจักรเลตันจึงถามถึงอากาศที่เป็นพิษวิลฟอร์ดตอบว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เพราะเขาเคยใช้เส้นทางนี้กับอเล็กเมื่อหลายเดือนก่อนแต่สโนว์เพเซอร์มีระบบป้องกันอากาศที่เป็นพิษอยู่แล้วอาชาจึงออกจากห้องไปรถไฟจึงเข้าสู่อากาศพิษเบนเนตจึงแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าให้ทุกคนกลับไปอยู่ในห้องของตนเองรถที่เดินอยู่ในตลาดบอกให้เบสกลับเข้าห้องเบสจึงชวนออตตี้มาอยู่ห้องของเธอเอลเจเดินไปหาหมอเฮดวูดที่ห้องพยาบาลเฮดวูดจึงขอเนื้อบางส่วนของเอลเจเพราะเธอกำลังทำวิจัยบางอย่างเอลเจจึงมอบเนื้อของเธอให้เฮดวูดทางด้านซ้ายและฮาเวียทั้งสองไปเจอหมาของวิลฟอร์ดเพื่อให้ฮาเวียก้าวพ้นความหวาดกลัวให้ได้ทางด้านเบสเธอนำออดรีมาที่ห้องและได้ติดต่อไปยังหัวรถจักรว่าถ้ามีอะไรเธอช่วยเหลือติดต่อเธอมาได้เลยเบสจึงนั่งคุยกับออดรีทางด้านซ้ายและฮาเวียทั้งสองเดินสำรวจตามโบกี้เพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรไหมทางด้านรูธเธอนำอาชามาคุยกับเธอในห้องอาชาจึงเล่าให้ฟังว่าเธอเคยทำงานในเตาปฏิกรณ์หลายประเทศจนโลกถูกแช่แข็งแล้วเธอก็เหลือรอดคนเดียวจนเลตันมาพบตัวเธอเข้าทางด้านหัวรถจักรวิลฟอร์ดยังคงถามเรื่องราวต่างๆเลตันจึงบอกให้วิลฟอร์ดกลับห้องของตนเองได้แล้วทางด้านโรสที่เดินสำรวจขบวนต่างๆเขาเข้ามาดูห้องโดยสารของคาร์ลี่ลูกสาวของเขาโรสเห็นว่าคาร์ลี่อยู่ในการเศร้าเขาจึงเปิดเพลงและเริ่มเต้นรำคาร์ลี่จึงลุกขึ้นมาเต้นกับพ่อของเธออย่างมีความสุขทางด้านเบสและออดรีออดดี้เห็นว่าเบสกินเหล้าเยอะเกินไปออดดี้จึงเลิกสะกดจิตเบสจนเบสได้เข้าสู่ภาวะความทรงจำซึ่งทำให้เบสรู้สึกดีมากทางด้านซาร่าเธอได้นำเลียนาไปพบกับวิลฟอร์ดวิลฟอร์ดจึงขออุ้มเลียนาวิลฟอร์ดจึงถามว่าได้ทดสอบหรือยังว่าเลียนาทนสภาพอากาศหนาวได้ไหมซาร่าไม่ได้ตอบอะไรทางด้านไซเลฮาเวียต้องส่องเดินไปยังโบกี้หนึ่งและพบการรั่วไหลของอากาศพิษต้องส่องจึงช่วยการปิดช่องที่อากาศพิษรั่วไหลเข้ามาแต่ไซส์สลบไปฮาเวียจึงช่วยชีวิตและอุ้มเธอออกมาเบนเนตและอเล็กจึงบอกให้เลตันและอาชาไปยังโบกี้ดังกล่าวเลตันและอาชาเห็นช่องที่อากาศพิษรั่วไหลเข้ามาแต่ช่องแคบมากพวกเขาสวมชุดและลงไปไม่ได้ตอนแรกเลตันจะถอดชุดและลงไปแต่อาชาถอดชุดซะก่อนและรีบลงไปยังช่องว่างดังกล่าวเธอจึงถามว่าจะปิดได้อย่างไรเบนเนตบอกให้ดึงกลไกเพื่อปิดแต่อาชาปิดไม่ได้เธอจึงขอแฉลงจากเลตันแล้วเธอก็งัดช่องจนช่องดังกล่าวปิดสนิทอากาศพิษไม่รั่วไหลเข้ามาแล้วเลตันจึงยื่นมือช่วยอาชาออกมาแต่อาชาสูดอากาศพิษเข้าไปมากจนเธอตายในที่สุดทางด้านเอลเจหมอเฮดวูดขอบคุณที่เธอให้เนื้อบางส่วนและก่อนออกจากห้องเอลเจได้ยินเสียงบางอย่างแต่หมอเฮดวูดบอกว่าไม่มีอะไรเมื่อเอลเจออกไปแล้วเฮดวูดจึงมาดูอาการใครคนหนึ่งทางด้านเบนเนตและอเล็กทั้งสองพบการเคลื่อนไหวบางอย่างจากรางรถไฟทำให้ทั้งสองตื่นเต้นกันมากจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่8สำหรับความรู้สึกหลังรับชม
จบตอนได้น่าติดตามมากครับไม่รู้ว่าเมลานียังรอดชีวิตอยู่จริงๆไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ